รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากเล่ารายการสาระเพื่อครอบครัวและตัวคุณผู้หญิงค่ะกับเรื่องราวดีๆที่คุณผู้หญิงต้องรู้นะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้วันพฤหัสบดีแล้วเรายังอยู่ด้วยกันสามสาวค่ะเอิงค่ะแอนค่ะแจนค่ะแต่ว่าสาวทางฝั่งนู้นเขาดูเด็กลงเรื่อยๆเขาแบ๊วๆนะพยายามต้องเรียกอะไรนะนุ่งเอิงนุ่งเอิงบ้าจุงนุ่งเอิงนุ่งหนึ่งเนี่ยอย่าใส่นามสกุลแจกไม่ไหวไหมคะคุณผู้ชมไหวสวยที่ทำอยู่นี้ก็คือเครื่องเขินนิดหน่อยเขินแล้วหรอเขินแล้วหรอเห็นทำสองวันติดเลยนะเออไม่แต่คนเราเอาจริงมันก็เป็นความสดชื่นนะของชีวิตนะจริงเป็นผู้หญิงเราเนี่ยบางทีวันไหนได้ลุกขึ้นมาแต่งหน้าทำผมมันก็มันเวลาคนทักเราก็รู้สึกแฮปปี้นะวันไหนที่อยู่บ้านติดกันประมาณ 3-4 วันคุณผู้ชมเป็นไหมคะที่ใส่แบบเสื้อยืดย้วยๆกางเกงขาสั้นนะไม่ได้แต่งจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวนะห่อเหี่ยวพอวันจันทร์ปุ๊บมาทำงานอยากกระเฮี้ยนกระหือเลยกระเฮี้ยนกระหือเลยอยากจะแต่งตัวสวยแบบนี้เลยแต่ขอส่งสารนิดนึงได้ไหมต่อจากดาราแลนด์ช่วงที่แล้วพี่ติ๊กเจษฎาพรบอกว่าพี่ดุนะหนูไหวเหรอหนูอยากจะบอกพี่ว่าไหวค่ะเออได้ยินคำนี้บ่อยไหมถึงทันยังไปถามพี่แจเลยว่าพี่ดูหน้าหนูไหวหรอมาจากไหนคุณตอนนี้พูดกันนะไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๊กเจตนะพี่ก้องสหรัฐอะไรเงี้ยแต่ละคนเนี่ยออกมาแบบพี่ดูหน้าหนูไหวหรออะไรเงี้ยต้องทำปากและเสียงอย่างนั้นด้วยเหรอคะไม่ทำเองก็เป็นเรื่องราวดีๆของวันแต่ว่าวันนี้ไฮไลท์ของรายการก็เด็ดไม่แพ้กันวันนี้วันอะไรอะคะวันนี้วันว่าอะไรอะคะซื้อยังอะยังเลยใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมอไหนนะบอกว่าเราต้องซื้อใกล้ๆที่ทำงานใช่กับข้าวใช่ป่ะถูกไม่ใช่สลากกินแบ่งรัฐบาล5บาท10บาทนี่ก็เล่นกันเนาะมุกเนี่ยนะไหนๆวันนี้นะเขาเลื่อนออกจากเมื่อวานมาเป็นวันนี้นะคะก็ต้องหาเลขเด็ดกันนิดนึงแล้วกันจะพาคุณผู้ชมไปหาเลขเด็ดกันนะคะที่แห่งนี้ไม่ไกลค่ะอยู่ที่สุพรรณบุรีแถมเขาบอกว่าหลังจากหวยออกผ่านไปแล้วเนี่ยที่แห่งนี้คนมาแก้บนกันเยอะมากที่ไหนอย่างไรนะคะใบให้สุพรรณบุรีเรื่องของความเชื่อพี่ตูนบอดี้สแลมเนี่ยต้องยกให้คุณแอนจริงคุณแอนพักเครื่องที่เขาแน่นอนมากจริงแจน5บาท10บาท9เนาะเอาส่วนช่วงของแจนวันนี้ค่ะจะมาแนะนำแกดเจ็ตสุดพิเศษคือต้องบอกแบบนี้เลยว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยกำลังจะเดินทางไกลหมอเอิงคุณแอนเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมถูกไหมตอนนี้เขาบอกว่ามีแกดเจ็ตออกใหม่ในปี2019ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่ลากแล้วนอกจากเป็นกระเป๋าลากไปด้วยแล้วลากลูกเราไปด้วยเลยเนี่ยนะลูกเราอยู่บนกระเป๋าเนี่ยนี่เป็นแกดเจ็ตที่ดิฉันหมายตาไว้มากแล้วก็มีแกดเจ็ตอย่างอื่นอีกจะมีอะไรบ้างติดตามกันในรายการค่ะใช่ค่ะส่วนของเอิงนะคะพาไปเที่ยวตลาดกันดีกว่าไปเที่ยวตลาดเรียกว่าตลาดวิถีไทยวิถีธรรมตลาดน้ำสุขใจที่กาญจนบุรีเขาว่ากันว่าของกินเนี่ยเรียกว่าละลานตาอ่ะเยอะขนาดนี้ตามกันค่ะน่ารักเลยอ่ะแม่ไปนึกว่าจะนี่แบ็คพิงค์นั่นไม่ไอดอลนะไม่ไอดอลนะคะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเขาจะมาคอนเสิร์ตเมืองไทยโอ้แม่ตื่นเต้นกว่าลูกเก็บตังค์แล้วนะเก็บตังค์แล้วนะแม่ฝึกเต้นละแต่ว่าวีคเอนด์นี้ถ้าใครจะไปเที่ยวพัทยาอยากจะให้แวะไปที่นี่ที่สวนนงนุชคุณเพราะว่าตอนนี้เขามีอะไรรู้ไหมดอกซากศพหลายๆคนเคยได้ยินดอกซากศพนะคือถ้าในการ์ตูนหรือว่าในภา
ภาพยนตร์เนี่ยก็จะเห็นเหมือนเป็นดอกใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีภาพขึ้นภาพนะดอกซับส่วนเป็นดอกใหญ่ๆแบบนี้เคยเห็นมั้ยคือในหนังในภาพยนตร์เนี่ยเวลาแบบในเรื่องแฟนตาซีต่างๆคุณลองนึกออกมั้ยดอกนี้เค้าเรียกว่าดอกซากศพค่ะทำไมถึงเรียกว่าดอกซากศพคุณชมรู้ไหมเพราะว่ามันจะบานได้ประมาณ72ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะส่งกลิ่นเหม็นเลยกลิ่นเหม็นแบบเหมือนปลาเน่ากลิ่นเหม็นเน่าอ่ะเค้าก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นที่มาของหลายๆคนก็เลยเรียกว่าเป็นดอกซากศพและดอกซากศพเนี่ยขึ้นชื่ออะไรรู้ไหมคะค่ะอันดับหนึ่งของดอกที่มีกลิ่นเหม็นที่สุดในโลกนี่นี่เก่งคุณแชนชวนดิฉันไปดมกลิ่นดอกซากศพเหรอฮะไม่ได้ชวนไปดมเพราะว่าเขาจัดโชว์อยู่กว่าคุณจะได้ไปดมเนี่ยกลิ่นหายแล้วกลิ่นหายแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าที่สวนนงนุชเนี่ยเขาบอกเขารอคอยดอกนี้ที่จะผลิบานเนี่ย12ปีนานมากจริงๆเขารอคอยมา12ปีตอนนี้นะคะคุณกำพลตันสัจจาซึ่งเป็นประธานสวนนงนุชพัทยาชลบุรีเนี่ยนะคะกับคุณแอนเดรสรินสตรอมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันไม้นำดอกบุกยักษ์หรือว่าดอกซากศพความสูงของมันเนี่ยนะคะ 1.48 เมตรเกือบเมตร5สูงมากนะคือตั้งไว้เลยนะคะคือถ้าใครไปสวนนงนุชบริเวณทางเข้าประตูทางเข้ายังไม่ต้องจ่ายเงินเข้าไปดูนะคุณคเข้าไปถ่ายรูปได้ฟรีนึกออกมาคุณยังไม่ต้องเสียค่าตัว๋วดิฉันไม่ได้ชี้พงให้กระลอกแต่อย่างใดนะ คือราคาตั๋วเขาก็มีแล้วแต่ละหลั่นอะไรกันไปแต่ว่าถ้าคุณไปสวนนงนุชเนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นจุดพิทสต็อปจุดแรกที่ตอนนี้เนี่ยเขาให้ไปถ่ายรูปกันเลยค่ะดอกมันใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนะคะซึ่งเขาบอกว่าต้นไม้พันนี้เนี่ยสวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่งส่วนใหญ่จะมีแต่ดอกบุกหรือว่าดอกสร้างศพนี้เป็นดอกที่ import เข้ามาจากอินโดนีเซียนะคะดอกบานแค่1วันอย่างที่จะเล่าไปคุณผู้ชมดอกบานแค่ประมาณ72ชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็จะส่งกลิ่นละกลิ่นอาจจะเป็นคล้ายๆปลาเน่าอะไรเน่าอะไรสักอย่างดิฉันก็ไม่เคยดมนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคาดว่ากว่าคุณเอิงจะไปกลิ่นอาจจะจางแล้วนะคะแต่ว่าดอกซากศพหรือว่าดอกบุกยักษ์เนี่ยเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นพืชตระกูลเดียวกับบัวผุดหรือว่าราฟาเซียความใหญ่ของมันนะถ้ามันโตเต็มที่นะคุณมันสูงเท่าไหร่รู้ไหมค่ะ3เมตรนี่ไงนี่ไงเนี่ยเขายืนอยู่ในป่าใช่ไหมอันนี้3เมตรนะเขาบอกว่าเคยวัดได้สูงสุดของดอกซากศพเนี่ยสูงสุดคือ3เมตรน้ำหนักคือ100กิโลกรัมถ้ามันทับมาดิฉันแอกนะคะดิฉันอาจจะเสียได้นะคะและเขาว่าเสียชีวิตนะคะความถี่ของการออกดอกเนี่ยแตกต่างกันออกไปตั้งแต่1ปีถึง10ปีอย่างดอกนี้ที่อยู่ที่สวนนงนุชคือ12ปีใช่ไหมใช่เขารอมา12ปีแล้วก็1ปีเนี่ยบานแค่2ถึง3วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบไปนะต้องรีบพุ่งตัวไปแล้วจริงๆต้องบอกว่าสวนนงนุชช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีแบบสิ่งที่ให้ได้ชมกันเยอะอ่ะคุณสวนดอกไม้เขาก็สวยแล้วก็มีสวนที่เป็นไดโนเสาร์อะไรเด็กๆชอบมากแต่ระวังอากาศร้อนนิดนึงค่ะร้อนจัดมากนะคะพกร่มพกอะไรกันไปด้วยนะคะแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงดอกไม้ดอกซากศพแล้วเนี่ยมาดูห้านดับกันไหมว่าดอกไม้ที่เหม็นที่สุดในโลก เราจะได้ไม่ไปใกล้ไม่ไปดมมันแหมไม่ใช่แบบอันนี้ไม่รู้ไงหยิบแบบกลิ่นแบบสวยดีแต่ว่ากลิ่นอีกแบบนึงสวยแต่รูปจูบไม่หอมยังไงล่ะถูกต้องอันดับ5ค่ะกล้วยไม้สกุลสิงโตชื่อว่าบูโบไฟลัมฟาแลนนอฟซิสนะคะทางฝั่งซ้ายนี้นะคะกล้วยไม้สกุลสิงโตเนี่ยพบบนเกาะนิวกินีเป็นตระกูลกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดความยาวของใบนะคะ4ฟุต120ซมมีความยาวของใบ120ซมเลยนะคะดอกสีแดงอมม่วงเขาบอกว่ากลิ่นของดอกเนี้ยนะคล้ายๆกลิ่นเนื้อเน่าอ่ะคล้ายๆกลิ่นเนื้อเน่าเขาบอกว่ากลิ่นของมันเนี่ยจะดึงดูดแมลงวันเข้ามาผสมเกสร มันก็มีที่มาที่ไปของมันเหตุผลของมันใช่อ่ะฮะนี่คืออันดับ5ใช่อันดับ4ค่ะอันดับ4ทางขวาชื่ออะไรคะคาร็อปคาร็อปเป็นพืชท้องถิ่นในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอักไกลจากบ้านเรานะฮะแล้วก็ลักษณะเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับต้นมะขามเห็นมั้ยเหมือนฝักมะขามเนี่ยฝักสีเขียวตอนที่มันแก่เนี่ยมันจะผลิตน้ำหวานสีน้ำตาลเยิ้มๆออกมาจากฝักซึ่งดอกของต้นนี้เนี่ยจะเหม็นมากเขาบอกว่าเหม็นเหมือนสเปิร์มนี่อ่านข่าวนี้กับคุณตาใช่ป่ะอ่านข่าวนี้กับคุณตาเขาบอกว่าเนี่ยดอกนี้จะเหม็นมากกลิ่นมันจะคล้ายๆกับสเปิร์มคุณตาสวนขึ้นมาเลยคุณตาพี่ภูบอกสเปิร์มเหม็นเหรอครับไอ้ยังไงอันดับสามอันดับสามอันดับสามค่ะนี่นะฮะซ้ายมือค่ะแอฟริกาไฮดราเป็นปรสิตที่มีถิ่นกำเนิดที่แอฟริกาใต้คือดอกเนี่ยเขาว่ากันว่ากลิ่นจะเหมือนกับ
อุจจอุจิอุจิอุจิแต่แต่ละกินไม่ได้มีดีเลยก็นี่มันเหม็นที่สุดในโลกไงเออค่ะส่วนอันดับ2บัวผุดนะฮะบัวผุดเป็นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ถือเป็นปรสิตเหมือนกันไม่มีรากใบหรือว่าลำต้นส่วนใหญ่เจอที่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียนะฮะขนาดของดอกเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางสามารถกว้างได้ถึง1เมตรหนักประมาณสัก11กิโลกรัมกลิ่นซากศพค่ะอันดับ2ส่วนอันดับ1ก็คุณใจเล่าไปแล้วที่ซากศพใช่ส่วนมนุษย์พัทยานะคะก็แต่ละดอกแต่ละผลก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่พวกดอกที่กลิ่นแบบนี้เขาจะบานแบบปีละไม่กี่ครั้งอะไรประมาณแหมคุณแอนทำหน้าเหมือนได้กลิ่นแล้วนะได้กลิ่นจากดิฉันหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้แล้วแหละดิฉันว่านะเป็นคนอินไวอินไวจริงๆนะนะจากเรื่องเหม็นๆค่ะมาเรื่องดีๆกันนิดนึงแล้วกันนะคะหลังๆหลายคนบอกอุ้ยเศรษฐกิจมันฝืดเคืองเนาะบางทีทำงานประจำก็ไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกเลย์ออฟเมื่อไหร่หางานพิเศษไหมหลายครั้งเราสามารถหางานพิเศษได้จากสิ่งที่เราดูในโลกออนไลน์นะอย่างหนุ่มคนนี้ค่ะคือเขาบอกว่าหนึ่งไอเดียเขาเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีอยากช่วยให้โลกเนี่ยมันร้อนน้อยลงร้อนทำไมร้อนน้อยลงร้อนน้อยลงน้อยนะหนึ่งสองได้อาชีพด้วยนะคะพี่เขาก็เลยไปเปิดทางด้านของพวกคลิปใน YouTube ปรากฏว่าได้อาชีพขึ้นมาค่ะเขานำยางรถยนต์เก่ามารีไซเคิลเป็นบิ๊กไบค์ของเล่นแล้วพอเรื่องนี้เนี่ยหลายคนรับรู้โอ้โหพี่ทำให้หน่อยสิมาซื้ออยากจะซื้อเขาบอกตอนนี้นักงานล้นมือจริงๆขายดิบขายดีนะคะคุณณัฐพงศ์ค่ะเขาบอกว่าหลังจากว่างงานประจำที่ร้านเนี่ยเขาจะนำยางรถยนต์เก่าที่ร้านที่เขาเปลี่ยนซ่อมอะไหล่รถยนต์เนี่ยมาประดิษฐ์กลายเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แต่ที่สำคัญดีไซน์เขาน่ารักน่ารักขนาดนี้ที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นบิ๊กไบค์ทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับคุณณัฐพงศ์ค้าขายเจ้าของไอเดียนะคะบิ๊กไบค์จากยางรถยนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับค่ะคุณณัฐพงศ์เห็นบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะขายดิบขายดีเลยแต่ว่าขอย้อนไปหน่อยแล้วกันแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นประดิษฐ์เนี่ยบิ๊กไบค์จากยางรถยนต์เราเริ่มจากอะไรคะฮัลโหลครับค่ะค่ะได้ยินไหมคะครับครับได้ยินแล้วค่ะชัดแล้วนะคะคุณณัฐพงศ์แรงบันดาลใจในการเริ่มต้นค่ะประดิษฐ์บิ๊กไบค์จากยางรถยนต์เนี่ยเกิดจากอะไรคะอ๋อก็เกิดจากยางรถยนต์ที่อู่ผมมันเยอะมันเหลือใช้แล้วนี้ก็อยากทำของเล่นให้ลูกด้วยแล้วก็ทำใบประดิษฐ์ไปประดิษฐ์มามันก็ดูดีสวยดีลูกค้าเห็นก็ชอบใจก็มีมาสั่งทำไปเรื่อยๆครับอืมค่ะนี่น่ารักด้วยไอเดียตอนต้นเนี่ยที่เราเอามาประกอบกันเป็นรูปเป็นร่างไปเอามาจากไหนอะคะก็ที่แรกก็เซิร์ชเข้าไปในกูเกิลแล้วก็ดูรถมอรูปทรงมอเตอร์ไซค์ของพรรคพวกเพื่อนกันมานั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมาเฮ้ยมันน่าลองทำได้หน้าของเราน่าจะทำได้สวยกว่านี้ดีกว่านี้ก็ลองประดิษฐ์มาเป็นเชิงศิลปะมามันก็เลยดูดีขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆครับค่ะเรียกว่าคิดแบบเองเลยใช่ไหมคะคุณณัฐพงศ์คะใช่ครับไม่ได้ไปเห็นไอเดียมาจากไหนเลยนะก็คือเห็นของใกล้ตัวแล้วก็หยิบมาแล้วก็เหมือนกับคิดดีไซน์ออกมาเองเลยเพราะจะทำให้ลูกเล่นอย่างเงี้ยคะใช่ใช่ครับโอ้โหแรกไปเห็นแบบเหมือนเชิงแบบเหมือนที่เขาเอาล้อเกียร์มาทำเป็นม้าโยกแล้วก็เราน่าจะเอายางรถยนต์มาทำเป็นมอเตอร์ไซค์มาโยกได้เหมือนกันอะไรเงี้ยที่ก็ลองประดิษฐ์ทำไปเรื่อยๆก็ค่ะนะคะเห็นดีค่ะเห็นบอกว่าทำใหม่ๆนี่เอาไปบริจาคด้วยเหรอคะใช่ครับใช่เอาไปที่ไหนยังไงบ้างคะก็ทีแรกก็ตามโรงเรียนบ้างอะไรบ้างครับโรงเรียนขอมาโรงเรียนญาติๆกันก็ให้ไปแล้วก็เอาไปทาสีทำรั้วทำอะไรเงี้ยครับอืมน่ารักเลยมีกี่แบบคะตอนนี้มีหลายแบบครับคือเห็นบอกว่ามีแบบโยกได้กับโยกไม่ได้เหรอเนี่ยโยกเป็นมาหน้าของเด็กเล่นเลยใช่ครับมีโยกได้กับโยกไม่ได้ครับราคาตอนนี้ก็ถ้าแบบไม่ทาสีก็ทำส่งให้เขาไปคาราพันแล้วเขาอยากไปทาสีเอาเองก็ให้เขาไปแต่ถ้าว่าคันที่ทาสีแล้วก็คาราพันห้าคันเล็กๆนะครับทีนี้ถ้าคันใหญ่ก็คันละ 2,000 ถ้าแบบยกได้ก็ 2,000 2,500 แล้วแต่ความยากง่ายแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเพิ่มอีกนะครับก็ไม่เกิน 2,500 นะครับออเดอร์เป็นไงบ้างคะตอนนี้คุณณัฐพงศ์ตอนนี้ทำไม่ทันเลยครับโอ้โหเนี่ยกำลังจะขอคุณณัฐพงศ์สักคันสีชมพูอันเล็กไปให้ลูกได้ไหมเนี่ยต้องสั่งนานไหมคะก็ตอนนี้ก็คือก็ผมก็ต้องคุยกับลูกค้าว่างานคงไม่เร่งนะครับก็คือก็อยู่ประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่งนะคือถือเป็นต่อจริงจริงอาทิตย์หนึ่งมันก็ทำได้อยู่ประมาณ3,000เพราะว่างานหน้าร้านนั้นก็เยอะด้วยตอนนี้ค่ะนะคะตอนนี้เพิ่มลูกมือหรือยังคะ
อะไรครับที่จะเพิ่มลูกมือไหมฮะลูกน้องให้มาช่วยทำน่าจะต้องคิดเพิ่มลูกมือแล้วครับนี่ไงโอเคดีมากไม่แน่นะธุรกิจหลักจากการเปิดอู่ซ่อมรถเนี่ยอาจจะเป็นขายมอเตอร์ไซค์ที่ทำมาจากยางรถยนต์ก็ได้นะจริงขายดีขายดีคุณณัฐพงศ์ต้องรีบไปจดลิขสิทธิ์ด้วยนะสุดท้ายให้ฝากนิดนึงเป็นข้อคิดสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะเอาสิ่งของรอบตัวมาประดิษฐ์ใช้สอยหรือว่าประดิษฐ์ทำขายเนี่ยนะคะคุณณัฐพงศ์มีแนวคิดยังไงบ้างคะก็ลองสร้างสรรค์วัสดุที่เราเหลือใช้ให้เป็นวัตถุดิบทำไปเรื่อยๆผมว่ามันจะแปลจากขยะให้มาเป็นของเล่นเด็กๆของลูกหลานหรือว่าของมูลค่าสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยไอเดียวัตถุดิบที่ใกล้ตัวนะครับดีมากเลยสุดท้ายไอ้ขอถามนิดนึงแอนสนใจอยากรู้คือปกติเนี่ยเวลาเราประดิษฐ์หรือทำของออกมาขายเนี่ยนะของจะดีแค่ไหนนะถ้าคนไม่รับรู้ว่าเขาก็เข้าไม่ถึงสินค้าเราแอนอยากรู้ว่าของคุณณัฐพงศ์อ่ะตอนนั้นทำมาร์เก็ตติ้งหรือทำให้คนรู้จักได้ยังไงน่าจะเป็นปากต่อปากนะเพราะว่ายังหน้าร้านผมไอ้มันจะมีโรงแรมที่มาอินอ่ะพวกฝรั่งนักท่องเที่ยวที่เขาเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเขาก็เดินมาเขาแวะมาถ่ายรูปกันเรื่อยกินเรื่อยเขาแวะมาตลาดอย่างเงี้ยมาตลาดเมืองใหม่เขาแวะมาถ่ายรูปลูกค้ามานั่งรอปะยาก็ถ่ายรูปพาลูกเต้าวิ่งเล่นปากมันก็แล้วก็ปากต่อปากแล้วก็ถ่ายรูปส่งกันไปผมก็ มันก็ดังไปเองนะมันโอ้ยคือคนเดินมาถ่ายรูปและแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียนี่ไงเป็นของคุณดีจริงอ่ะคุณก็สามารถสร้างธุรกิจได้เลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้คิดว่ามีแพลนอะไรอีกไหมคะในอนาคตจะทำอะไรต่อไหมคะน่าจะมีเพิ่มลูกเล่นต่างๆไปเรื่อยๆครับถ้ามาน่าจะออกเป็นแบบเหมือนเชิงแบบออกกำลังกายได้ด้วยเพราะเพื่อนที่ชอบเล่นกีฬาอะไรเนี่ยมาเล่นแบบมาโยกจังว่าเออมันได้กล้ามท้องดีนะอะไรเงี้ยโอ้ใช่มันต้องเกร็งท้องสุดท้ายให้ฝากร้านค่ะคุณณัฐพงศ์ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะซื้อให้ลูกเล่นคุณแจนเนี่ยค่ะจะไปซื้อได้ที่ไหนหรือว่ามี Facebook มี Instagram มั้ยคะอ๋อที่ร้านอ้อมการยางพี่มายเมืองใหม่ครับอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะอ้อมการยางนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะมันเป็นเรื่องราวใกล้ตัวเนาะที่เราแบบหยิบมาเรามีไอเดียหรือเปล่าอย่างเนี้ยเปิดเป็นร้านอยู่แล้วเห็นยางรถเต็มร้านไปหมดเลยมันจะเอาอะไรมาทำประดิษฐ์แบบนี้นะคะก่อนมาดูเรามีต้นทุนอะไรบ้างดีกว่าใกล้ๆตัวไม่งั้นมันจะเหนื่อยเนี่ยเนี่ยคิดแล้วต้นทุนอะไรต้นกล้วยแถวบ้านมีไหมเออทำกล้วยทอดไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดนะคะแต่ว่านี่ออเดอร์จากออเดอร์ไม่ได้คิดดูดิเราใช้เสียงกันต่อไปด้วยค่ะต้นทุนอยู่ที่เสียงของเราเองอ๋อโอเคค่ะแต่ต้องเบรกแล้วนะคะช่วงหน้ามาดูแกดเจ็ตตัวช่วยคู่ใจของการเดินทางในยุค2019มีอะไรบ้างห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะเราจะเป็นคุณแม่2019แล้วแกดเจ็ต2019เราต้องมีค่ะคุณผู้ชม okay. คะเพราะว่าดิฉันเนี่ยแพลนการเดินทางแล้วนะคะหลังจากที่คนนี้ก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่น คนนั้นเพิ่งกลับมาจากยุโรป3อาทิตย์เดี๋ยวเดือนมิถุนายนดิฉันตีตั๋วนะคะ ตีตั๋วยาวไปอเมริกานะคะ2อาทิตย์ดิฉันจะไม่อยู่ดิฉันแจ้งล่วงหน้าหาข้อมูลเลยตัวช่วยขอหน่อยได้ไหมเพราะว่าลูกเล็กเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาติดตามแกดเจ็ตตัวช่วยสำหรับนักเดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวที่คุณควรจะมีหรือใครๆอาจจะอยากได้ในปี2019นี้ไปดูกันเลยอย่างแรก Back Rider Buggy นะคะรุ่น Back Rider ความพิเศษของกระเป๋าเดินทางนี้คืออะไรคะคุณมันก็ไม่ใช่กระเป๋าเดินทางเบเบ้นะคะไม่ใช่นะคะปกตินะคือดีไซน์เนี่ยคือมีความจุ35ลิตรมีปุ่มด้านหลังแล้วก็จะมีล็อกเขียนออกมา2ล็อกปึ๊ดออกมานะคะจากนั้นเอาที่นั่งเด็กออกมาค่ะเอาที่นั่งเด็กออกมาแล้วก็ทำเป็นที่นั่งเด็กได้ด้วยนึกออกมาจริง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 แบรนด์นี้มีแบรนด์ที่เขานำเข้ามาในเมืองไทยแล้วนะเขาเคยมาติดต่อนะคะว่าจะส่งมาให้แล้วเขาหายไปถ้าดูรายการอยู่ติดต่อมาเลยนะคะต้องการมากเลยนะคะต้องเดินทางแล้วดิฉันต้องเดินทางแล้วนะคะคุณเพราะมันสะดวกมากคุณดูสินี่ปุ่มเปิดมาเสร็จปุ๊บขึ้นมาแบบนี้นะแล้วคุณสามารถเอาลูกไปวางไว้บนนั้นได้เลยอ่ะ
ล้อนี่ไง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 เมื่อจะถึงตอนลูกนั่งนี่ไงเป็นที่นั่งของลูกแบบนี้มีที่นั่งก่อนแล้วเขามีเซฟตี้เบลเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็เอาลูกไปล็อกไว้บนกระเป๋าอ่ะตายแล้วพอพูดว่าเอาลูกไปล็อกบนกระเป๋ามันดูไม่ดีเลยเอาลูกไปวางไว้บนกระเป๋าแล้วก็เลื่อนกระเป๋าไปด้วยเลื่อนลูกไปด้วยไม่ต้องมีรถเข็นให้มันวุ่นวายนะป้าไม่งานนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไหนจะกระเป๋าเดินทางคนละสองใบมีรถเข็นลูกมีกระเป๋านุ่งกระเป๋านี่แล้วต้องอุ้มลูกอะไรอีกมันไม่ไหวอธิบายละเอียดมากเลยนะยังไม่ถึงจังหวะที่อุ้มลูกเข้าไปเลยเมื่อไหร่จะถึงจังหวะที่ลูกใส่จังหวะนั้นสักทีค่ะดิฉันรอมากเลยเนี่ยไม่ใส่ให้เราดูไงว่าในการใส่นี่แบบนี้จริงๆทำยังไงเป็นไงนี่ไงดิฉันนึกภาพเจน่านั่งแบบนี้แล้วนะอุ้ยนั่งได้ถึงโตเหมือนกันนะคุณมันรับน้ำหนักได้15กิโลอุ้ยดีอ่ะของมันตราไม่ได้ละเกิน2เท่าทวิไปแล้วค่ะใช่ค่ะอดแล้วนะคะสำหรับเด็กโตเนี่ยเห็นนะคือไม่ใช่แม่ชอบนะนะก็ชอบใช่ไหมเพราะทุกวันนี้เนี่ยพ่อแม่ไม่ยอมอุ้มลูกให้นะอุ้มอยู่เนี่ยนะบอกปวดไหล่ปวดสะบักไม่หยุดใช่เลยเวลาเดินทางนะถ้าเกิดมีรถเข็นเนี่ยต้องรอเอารถเข็นไปโหลดกว่าจะโอ้โหเยอะแยะมากจริงจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นกระเป๋าแบรนด์ที่นำเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะที่เคยติดต่อดิฉันไว้เนี่ยนะคะติดต่อกลับมานะคะแม่ย้ำอีกครั้งหนึ่งดิฉันสามารถรีวิวให้ได้และนี่นะสะดวกมากเลยนะเวลาที่ไปช้อปปิ้งเนี่ยซื้อของเสร็จเปิดกระเป๋าเอาของใส่ข้างในใช่เก็บเนี่ยไม่ต้องถือด้วยแล้วจริงว่าเราไม่มีวันลืมลูกเราเด็ดขาดเพราะเรามีกระเป๋าไงถ้าลืมลูกหมายถึงคุณลืมสูตรเคสลืมกระเป๋าปกติคุณใจลืมลูกเหรอก็เคยมีบ้างนิดนึงนิดหน่อยแต่จริงๆมีคนเคยลืมนะคุณชมอันนี้เป็นรุ่นพี่เนี่ยอยู่เมืองนอกเขาก็ไปทานข้าวกันเขาจะเลี้ยงลูกเองใช่ไหมแล้วตอนนั้นลูกเล็กมากลูกอายุประมาณสักว่า5-6เดือนพ่อแม่ไปดินเนอร์กันแล้วก็ให้ลูกเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆคือใส่รถเข็นแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆแล้วยังไงสักพักทานข้าวเสร็จปุ๊บลุกขึ้นรถกลับไปที่บ้านจ้ะถึงบ้านแล้วมองหน้ากันลูกไปไหนลืมลูกไปที่ร้านอาหารอันนั้นหนักเลยอ่ะและขับรถกลับแอลลูกอันนั้นหนักเลยอ่ะอันนั้นหนักเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะ Back Rider Buggy รุ่น Back Rider หรือว่ากระเป๋ารถเข็นนั่นเองอีกหนึ่งแกดเจ็ตนะคะนี่คุณแอนต้องชอบมากคุณแอนเนี่ยชอบหมอนดิฉันเพิ่งซื้อหมอนให้เป็นวันเกิดของเป็นของขวัญวันเกิดของนางแต่อยากจะซื้ออันนี้ให้มาฉันชอบมากเอามือแตะไว้ชอบมากเลยเพราะมันสุดเจ๋งจริงอ่ะคุณเพราะมันปรับสรีระของคุณเลยคุณอยากจะให้แบบว่ามันยังไงนั่งหลับนอนหลับอะไรยังไงคือปรับเปลี่ยนองศาได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วมันจะเห็นเหมือนมีมือใช่ไหมค่ะโอบรัดไว้งี้นี่งี้งี้นี่ฉันชอบแต่เขาต้องลองน้ำหนักหัวเราได้ด้วยนะไม่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าการนอนแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันอย่างเอิงเป็นคนนอนหัวตรงไม่ได้คือเอิงจะต้องนอนเอียงนิดนึงเอียงนิดเป็นประตูคอหักอ่ะเอิงต้องเอียงแบบนี้เลยคือถ้าเกิดหัวตรงปุ๊บรู้สึกว่ามันนอนไม่หลับแล้วก็ไอ้ที่รองคอบางทีอ่ะมันไม่พอดีค่ะอันเนี้ยตอบโจทย์มากตอบโจทย์มากคือที่ไหนคะนั่นน่ะสิเหมือนมีคนมาลูบหัวอยู่ตลอดเวลาใช่อันนี้แบบเหมือนแต่อย่าฝันร้ายนะคะเดี๋ยวดูเหมือนมีใครมาลัดคอนางมารอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับใครที่เดินทางท่องเที่ยวเพราะว่ามือหมอนเนี่ยต้องบอกว่าหมอนมือเนี่ยนะคะปรับเข้ากับสรีระของคุณได้เลยเลิศมั้ยสองประเด็นเนี่ยนะถ้าเราเดินอยู่บนเครื่องบินแล้วเห็นใครใช้เจ้าตัวนี้นะเราคงขำอ่ะเดินผ่านเขาคงจะแต่คงอยากได้นะนี่ไงแต่เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวถ้าไปเจอจะซื้อมาฝากแอนนะดีเอิงด้วยเอิงขอด้วยได้ซื้อพวกเราทุกคนเหมือนมีคนมาอบกอดเราตลอดเวลาแต่ยังไม่หมดนะคะแกดเจ็ตเด็ดๆสำหรับคนที่ชอบเดินทางเคยเป็นไหมคุณผู้ชมกระเป๋าเนี่ยแบรนด์ดังกระเป๋าเวลาเดินทางมักจะชนกันตุบตับตุบตับแล้วเวลาอยู่บนสายพานเนี่ยอันไหนของเราอ๋อเหมือนกันหยิบผิดหยิบถูกปัญหานี้จะหมดไปมาดูแกดเจ็ตของเอิงกันค่ะอุตานี่อุตาเอาให้คือจะมาขโมยของฉันไม่ได้นะนี่ค่ะคลุมไว้เลยลิมิเต็ดอีดิชั่นเอาหน้าใหญ่ๆของเราไปสกรีนดีอ่ะเก๋มากเก๋มากเก๋มากเป็นภาพปริ้นคลุมกระเป๋าเดินทางเป็นรูปหน้าของเราค่ะให้รู้เลยว่านี่คือของฉันเองอย่าหยิบผิดนี่มันเลิศมากจริงๆนะคือก่อนหน้านี้มันมีปัญหาคือหลายคนเขาเป็นนะว่าเวลาลงเครื่องเนี่ยให้รีบไปเอากระเป๋าเดี๋ยวคนเขาหยิบผิดไปถูกเลยกระเป๋าโดยเฉพาะกระเป๋าชื่อดังอ่ะที่แพงๆอ่ะโอ้โหชนกันตุ๊บตับตุ๊บตับสีก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใส่สูทเคสไปเลยแต่เป็นแบบนี้คนคงไม่กล้าหยิบไม่กล้าหยิบหรอกค่ะแต่ทุกคนจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายกระเป๋าเราอ่ะยังไม่หมดค่ะแกเจ๊เกี่ยวกับการเดินทางนะเป็นการเดินทางโดยรถยนต์กันบ้างหลายคนเวลาไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดเป็นคนขับรถเองอย่างเช่นคุณแอนเป็นต้นคุณแอนนี่เห็นเป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะไปต่างประเทศนี่คือมือหนึ่งขับอยู่คนเดียวถึกมากนะคะมีอีกหนึ่งแกดเจ็ตค่ะป้องกันการหลับในเป็นแหวนใส่นิ้วชี้กับนิ้วกลางค่ะ
เก๋ไหมคือใส่แค่นี้ค่ะคุณผู้ชมวิธีการง่ายๆนะก็คือเขาจะตรวจเช็คการเคลื่อนไหวของเราและเมมโมรีเอาไว้แล้วก็เวลาเราง่วงเนี่ยเขาแบ่งการง่วงออกเป็น3ระดับระดับแรกคืออ่ะไม่ง่วงระดับแรกคือแอคทิวิตี้ครบ 100% คือสติสัมปชัญญะครบนะเป็นช่วงปกติของร่างกายระดับที่2ชื่อว่าไมโครสลีปคือเป็นช่วงที่เหมือนกับเริ่มแบบงนเงนแต่ว่ายังคงมีสติอยู่แล้วก็ระดับที่3คือสลีปคือหลับไปเลยอ่ะขาดสติวิธีการทำงานของแหวนวงนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยเข้าสู่ช่วงที่2อุปกรณ์จะมีการสั่นให้เรารู้สึกตัวแต่ถ้าเกิดสั่นแล้วมันลึกมากมันยังไม่ตื่นจะกลายเป็นระดับ3คือช่วงขาดสติของเราอุปกรณ์นี้นอกจากสั่นแล้วจะมีเสียงดังขึ้นมาด้วยโอ้จะได้ตื่นใช่เหมือนเป็นนกหวีดอ่ะจริงๆเนี่ยดีนะเอาจริงเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่นะในยุคนี้นะคนหลับในกันเยอะมากนี่อ่านข่าวทุกวันหลับในกันเยอะเลยอ่ะดิฉันควรจะใส่แหวนอันนี้นะคะจริงๆไม่ต้องเดินทางละค่ะทุกวันที่มาทำงานดิฉันควรจะใส่แหวนเพราะคุณแจนตื่นเช้ามากคุณแจนตื่นกี่โมงตีสี่ค่ะดิฉันหลับคาสี่แยกประจำเลยค่ะอันตรายมากเลยค่ะและถ้าใครนำเข้ามาแล้วมีสปอนเซอร์ส่งให้ได้นะคะส่งให้ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าแกจิตแต่แกจิตแรกจนถึงแกจิตที่4ที่เอิงพูดไปนะคะส่งมาได้ส่งมาได้นะคะขอบคุณค่ะคือรายการเราเนี่ยผู้หญิงอยากเล่านะคะจะมีชื่อเล่นนิกเนมว่าผู้หญิงเนียนจังขอกันเนียนๆเลยแบบนี้ขอกันเนียนๆมาแก้เจ๊ของแอนนิดนึงค่ะเป็นไหมบางทีเนี่ยเราอยากจะคุยกับใครสักคนแต่มันเป็นความลับอะไม่อยากให้คนข้างๆได้ยินแต่เราไม่สามารถเดินออกจากจุดนั้นได้คือบางทีมันต้องนั่งด้วยกันได้หรือไหมมันอยู่ในคนไม่ค่อยมีความลับเวลาคุยก็ได้เดี๋ยวทุกคนต้องบอกว่าเสียงเบาๆหน่อยอันนี้เหมาะกับดิฉันมากเพราะดิฉันขี้เมาขี้เมาสมมติว่าเราต้องนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเดินออกจุดนั้นไม่ได้คือบางทีเนี่ยนินทาคนนี้เนี่ยลืมไงลืมอ้าวเขาอยู่ตรงแถวๆนี้แหละเหมือนในดาวดีเนี่ยนะคะแต่บางครั้งเราก็ต้องเก็บเป็นความลับบ้างดิฉันชอบมากอันนี้นะมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้คุยเรื่องลับๆยังไงคะยังไงเราไม่อยากให้คนอื่นได้ยินไงเวลาไม่ได้ยินเบาลงด้วยล่ะค่ะก็มันเป็นความลับเวลาเป็นไหมบางทีพอจะรับเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ต้องเอามือป้องปากไว้อย่างนี้ใช่แล้วทุกคนจะรู้มันคุยเรื่องอะไรเนี่ยอันนั้นน่ะมีพิรุธมากแต่ถ้าจะพูดเฉยๆเนี่ยไม่เอามือป้องปากเสียงมันก็จะกระจายค่ะอุปกรณ์ตัวนี้มีไว้เพื่อเก็บเสียงของเรานี่โทรมาแล้วแต่ออกจากจุดนี้ไม่ได้เราต้องคุยแบบลับๆนะคะเป็นอุปกรณ์ค่ะที่จะมาบล็อกปากของเราไว้มาแล้วอุปกรณ์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเรานะคะมีบลูทูธนะคะเนี่ยเหมือนเป็นดีเจเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูวิธีการใช้นะคะหนุ่มคนนี้เอามาแล้วเนี่ยติดกับหูใส่หูฟังก่อนบลูทูธจะได้ยินเสียงเธอและปิดปากไว้คุณแอนเดี๋ยวนะคะถ้าเอามือป้องปากมีพิรุธแล้วตัวนี้ไม่มีพิรุธหนักกว่าเหรอฮะเหมือนฟอกฟันอยู่อะอันนี้เออมันไม่ค่อยเวิร์กฟังแต่มันก็ด้วยความที่มันก็แค่ปิดปากนะมันก็ต้องมีอะไรมากกว่านั้นคุณเอ๋คือต้องบอกอย่างนี้เทคโนโลยีเนี่ยเข้าใจได้นะแต่ว่าขนาดและการมองเห็นเนี่ยมันยิ่งชัดเจนยิ่งกว่าการใช้มือป้องปากอย่างนี้นะคุณคือท่านอยู่ที่ทำงานแล้วเขาใส่อย่างเงี้ยฉันจะเดินเข้าไปใกล้ๆถ้าเป็นกาแฟอยู่กินกาแฟถ้าเป็นเจ้านายอ่ะนินทาจะแน่นอนแน่นอนที่ทำงานแต่เป็นอุปกรณ์ที่เขาดีไซน์ไงก็ปิดเสียงไงแต่ทางนี้เนี่ยเราจะได้ยินจากบลูทูธแล้วก็ตรงนี้จะมีไมโครโฟนติดไว้ด้วยมันมีดีมากกว่าการแค่ปิดปากเราไม่เอามือป้องปากต่อไปสิมันมีการเปลี่ยนเสียงเราได้อ๋อเหรอเราสามารถเปลี่ยนเสียงได้จากเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้อย่าชี้โพรงให้กระรอกสำหรับคุณผู้ชายค่ะเออใช่ยิ้งยิ้งหนูต้องจะเป็นมินเนี่ยนก็ได้เออหรือจะเป็นผู้ชายแมนก็ได้เหมือนกันเออสามารถเปลี่ยนเสียงได้แถมอันนี้จะบอกให้มันมีแอปพลิเคชันนะคะคือเพิ่มเสียงธรรมชาติคุณฝนตกอ่ะจิ๊บ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 เสียงนกมาเนี่ยรู้ไหมแบบนี้นี่คือคุณผู้ชายซื้อไปนี่คือเนียนเลยนะจริงๆเพราะว่าเคยมีเพื่อนอีกละเพื่อนรุ่นพี่เจ้าชูมาแม่เพื่อนคุณแต่ละคนนะเจ้าชูมาคุณผู้ชมแล้วเขาทำยังไงรู้ไหมเขาเนี่ยอัดเสียงสภาพแวดล้อมต่างๆอ่ะเอาไว้ในเมื่อก่อนมันมีคาสเซ็ตอัดไว้แล้วก็เปิดฮัลโหลอยู่นี่แล้วเปิดจริงถ้ามีอันนี้นี่คือเนียนเลยนะฮัลโหลอยู่วัดเสียงพาเทศเสียงระฆังมาเสียงพาเทศเป็นอย่างนี้จริงๆเอามีเครื่องนี้จบเลยนะฝนตกติดฝนกลับไม่ได้เปิดฝนน้องฝนฝนนี่คือไม่ใช่ฝนน้องฝนน้องฝน
แต่มันก็เป็นความแปลกของนวัตกรรมที่ยุคนี้มันก็เห็นอะไรแปลกๆเนาะที่แต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเคยเห็นแบบเนี้ยในทีวีในภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มีจริงหมดแล้วนะใช่เนาะทุกอย่างแบบมีจริงหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกหากันตามสะดวกไม่รู้ว่าจะมีแบรนด์ไหนหรือว่าสินค้าไหนที่นำเข้ามาแล้วหรือเปล่าแต่ถ้ามีจริงเรายินดีรีวิวนะคะค่ะรับที่3ค่ะผู้หญิงเนียนจังเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปขอพรกันดีกว่านะคะที่แห่งนี้หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าชีวิตรุ่งการงานเลิศนะการเงินก็ต้องดีดีช่วงหน้าค่ะโอเคนะคะวันนี้วันดีค่ะวันที่2พฤษภาคมเป็นเลขคู่นะคะคือรู้ไหมคุณผู้ชมเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระเนี่ยคุณแอนจะทำกันบ้านหนักมากช่วงพักเบรกคืนหน้าเนี่ยจะติดโทรศัพท์ไม่คุยกับใครเลยจะหาก่อนนะวัดนี้มีดีอะไรอ้าวเป็นไหมบางทีเขาแนะนำเราให้ไปที่ไหนเราต้องหาก่อนว่าที่นี่มีดีอะไรแล้วแอนเขาเช็ค2ชั้นไงไม่ใช่ว่าคนบอกว่าดีแล้วเขาเชื่อเลยนะไม่เพราะว่าชีแอนเขาต้องเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คข้อมูลเบื้องลึกก่อนว่าจริงหรือเปล่าแล้วหลวงปู่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าเป็นสายไหนอะไรอย่างเงี้ยนอกจากข้อมูลที่ทำให้มามีความแบบพิเศษเด็ดอะไรเพิ่มเติมอีกเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อแอนพระเครื่องเถอะค่ะไม่ใช่อันนี้เรานำเสนอนะก็ใช้วิจารณ์กันอีกรอบแต่เห็นว่ามีเลขอะไรโผล่มาด้วยนะวัดแห่งนี้ค่ะชื่อว่าวัดไผ่แขกแต่ว่าเขามีชื่อเต็มๆนะคะก็คือวัดอุทุมพรารามนะคะพอหวยชอบไปอยู่ที่สุพรรณบุรีวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะมีเรื่องดีเรื่องเด็ดมีทั้งเจ้าแม่ตะเคียนนะคะมีศาลาพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าด้วยแต่ละจุดน่าสนใจยังไงเริ่มต้นที่ก่อนบรรยากาศของวัดค่ะวัดไผ่แขกนะคะอยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่แห่งนี้นะคะพอเข้าไปด้านหน้าที่ประดิษฐานเนี่ยที่วิหารหน้ากุฏิพระครูใบดีกาดุสิตสุจินโนเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะท่านบอกว่าคนส่วนใหญ่รู้จักเพราะว่าไปออกันอยู่หน้ากุฏิเยอะมีเลขเด็ดค่ะนี่มีหลวงพ่อทันใจด้วยเนี่ยนะฮะเขาบอกคนในพื้นที่คนจังหวัดใกล้เคียงชอบไปส่องหาเลขโดยเฉพาะเมื่อวานนี้วันก่อนหวยออกเพราะว่ามักจะมีคนเห็นเลขดีเลขเด็ดกันมานะฮะถูกหวยติดหลายงวดแล้วไปส่องกันที่ไหนจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมจะต้องไปดูคือที่ศาลาพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนะฮะด้านหน้าจะมีการตั้งอ่างน้ำมนต์ก่อนหน้าวันหวยออกคือทางด้านของหลวงพ่อเนี่ยจะเหมือนกับว่ามาทำน้ำมนต์ให้กับประชาชนที่มาที่วัดก็มีการหยดเทียนลงไปน้ำตาเทียนทีนี้พอหยดน้ำตาเทียนลงไปเนี่ยมันก็จะเกาะกันเป็นแพรใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องไปส่องตาดีได้ตาร้ายก็อาจจะไม่ได้เนี่ยแต่หลายคนนะนอกจากส่องแล้วเขาจะใช้วิธีการถ่ายรูปนะเพราะบางทีนะตาเห็นกับการที่ออกมาเป็นรูปเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยหลายคนเขาก็ส่องกันทำไมคุณรู้เขาว่ากันว่าเขาบอกว่าเขาบอกมานี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมีเลขอะไรเต็มไปหมดเลยแต่อันเนี้ยเขาถ่ายมาน่าจะสักพักหนึ่งแล้วนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงเมื่อกี้อันแตะคำว่าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนะคะต้องบอกว่าทางด้านของหลวงปู่ดูสิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่แขกท่านเล่าอย่างนี้ค่ะที่วัดเนี่ยมีรูปปั้นพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีเมืองสุพรรณขุนช้างนี่มาจากขุนช้างขุนแผนหรือเปล่าวรรณคดีที่เราเรียนกันตอนเด็กๆถูกต้องนะคะคือท่านเนี่ยเป็นเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองสุพรรณค่ะก็มีความร่ำรวยรูปร่างก็จะอ้วนท้วนนะคะศีรษะล้านมีเงินทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารมากมายนะประวัติที่เราเรียนมาเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบขุนช้างแต่บางคนก็บอกจริงๆขุนช้างเนี่ยเขาใจดีมากเลยนะมีข้าทาสบริวารเยอะเป็นคนมีเมตตาก่อนหน้านี้เจ้าวาดค่ะได้ทำการแจกขุนช้างห้อยคอให้กับชาวบ้านแจกไปก็ไม่คาดคิดปรากฏชาวบ้านกลับมาบอกว่าโอ้โหหลังจากได้เนี่ยพระขุนช้างไปเนี่ยนะฮะขุนช้างห้อยคอเนี่ยโชคดีจริงๆเลยก็เลยมีการปั้นรูป
องค์ขุนช้างมาถวายแล้วคนก็กราบไหว้กันปรากฏว่าโชคลาภก็มาไม่ขาดสายโดยเฉพาะก่อนวันหวยออก1วันนั่นแหละค่ะก็จะมาส่องที่อ่างน้ำมนต์นี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของเจ้าอาวาสเนี่ยนะหลวงปู่เนี่ยท่านตั้งอ่างน้ำมนต์ไว้เนี่ยไม่ได้จะให้คนมาส่องหวยหรอกตั้งใจว่าจะทำน้ำมนต์ให้คนมีโชคลาภเป็นสิริมงคลกับตัวเองแต่ว่าไหนแล้วชาวบ้านบอกก็หยดไปแล้วนี่มันมีเลขจะกระไรล่ะก็ขอซะหน่อยนะแล้วค่อยขอไปเนี่ยก็ปรากฏว่าได้เลขดีๆกันทั้งนั้นนะเอาไปฟังหนึ่งในนั้นนะคะแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในวัดค่ะคุณศรีนวลคำหอมเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่มีคนมาส่องเลขเด็ดเนี่ยในฐานะแม่ค้าก็มีลูกค้าใช่ไหมเขาก็สังเกตการว่าไอ้ที่ซื้อไปเนี่ยถูกกันหรือเปล่าปรากฏว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้เดินมาบอกหรอกว่าซื้อร้านพี่แล้วถูกแต่สิ่งที่พี่เขาเห็นก็คือหลังจากวันหวยออกเนี่ยมีคนมาแก้บนเยอะมากทยอยกันมาไม่ขาดสายสิ่งที่เอามาแก้บนเนี่ยนะฮะมีทั้งน้ำแดงผลไม้แตรวงนางรำจุดประทัดแก้บนขุนช้างมหาเศรษฐีแล้วก็มีการเอาพัดลมมาด้วยพัดลมที่เนี่ยเขานิยมพัดลมถามว่าทำไมต้องเป็นพัดลมล่ะพัดลมมันมีดียังไง มันเย็นมันเร็วมันแรงแค่นั้นเหรอเอ้าดิฉันถวายแอร์ได้ไหมเออก็จริงเนาะเพราะมันร้อนกว่าพัดลมเลยตอนนี้อากาศมันร้อนมากพัดลมเอาไม่อยู่แล้วบางทีเนี่ยแอร์มันก็ใช้เงินเยอะกว่าพัดลมเนาะพัดลมมันก็ไม่คุณแจงเขาหวังลาบใหญ่ไงใช่ได้ลาบเห็นไหมดิฉันรู้ใจอ๋อเลยลาบได้ก้อนใหญ่คือไม่ใช่เลขทงเลขท้ายแค่นั้นก็จะได้เยอะกว่านั้นใช่ไหมรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3ว่าไปนี่ถวายแอร์เห็นไหมพัดลมเต็มเลยไปแล้วต้องสังเกตว่าที่นี่เขาแก้บนด้วยอะไรหรือขอด้วยอะไรที่แห่งนี้เป็นพัดลมอย่างที่คุณเอิงกับคุณแจนบอกไปมันเย็นพัดลมเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนอะเนาะค่ะเหมือนกับเป็นแสดงสัญลักษณ์ว่าก็จะมีความโชคดีมาเร็วมาแรงแล้วก็เย็นๆไม่ร้อนค่ะเห็นบอกว่ามีเสียงของแม่ค้าด้วยที่เขาขายลอตเตอรี่อยู่ในวัดแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหคนถูกหวยมาแก้บนกันให้เฮิ่มเลยนะค่ะฟังเสียงของแม่ค้ากันค่ะห้อยออกมาก็มีคนมาแก้บนเรื่อยๆบางคนก็ที่ถูกเล็กถูกมากถูกน้อยเขาก็มาแก้พัดลมให้กับหลวงพ่อสมเด็จทันใจบ้างก็มากันแทบทุกวันนะคะบางคนก็ถูกเยอะถูกเป็นล้านก็มีหลวงปู่จะทำเล็กไปห้องน้ำไปเลยก่อนห้อยออกวันหนึ่งส่วนใหญ่จะมาดูเล็กที่ข้าน้ำมนต์มันชุดสองใบก็มากันตั้งแต่ตีสองใบของผมไม่มีใบเดียวสี่ห้าทุ่มมาค่ะทั้งวันแต่จริงๆนะไหนๆเราก็เข้าวัดแล้วอย่าไปส่องหวยขอหวยอย่างเดียวเลยนะตายแล้วดูเป็นคนดีขึ้นมาแล้วไปทำอะไรด้วยคะทำบุญสิคะหน้าตาอย่างเรานิสัยอย่างเราก็ต้องทำบุญกันให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสนะคะตรงไปขอพรเลยค่ะที่พระครูใบดีกาดุสิตหรือว่าหลวงปู่ดุสิตชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้านี่คือชื่อหลวงพ่อนะองค์นี้เป็นปางสมาธิสูง9ศอกนะคะซึ่งโยมมารดาอุปถัมภ์ของอาตมาเนี่ยเห็นท่านหลวงพ่อเนี่ยบอกว่านำมาถวายแล้วก็สร้างวิหารในวัดด้วยนะคะวันนึงลูกศิษย์มาบอกกล่าวบอกว่าโอ้โหชีวิตมันร้อนรุ่มร้อนรนมีแต่ปัญหาก็เลยมากราบไหว้ขอพรบอกว่าขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้จะเอาพัดลมมาถวายปรากฏว่าผ่านไปได้สิคะหมดหนี้หมดสินถูกหวยอีกต่างหากก็เลยเอาพัดลมเนี่ยมาแก้บนพอจากนั้นมีคนมาเจอก็เลยมากราบไหว้ขอพรแล้วก็สำเร็จในหลายเรื่องนะคะไม่ใช่แค่ขอหวยหรือว่าชีวิตมีแต่หนี้สินนะบางคนมาขอเรื่องการเรียนการศึกษาขอตำแหน่งขอโชคลาภบนบานสันกล่าวแล้วก็เอามาเนี่ยพัดลมมาถวายนอกจากพัดลมแล้วยังมีกล้วยประทัดแตรวงก็เอามาเหมือนกันแก้บนเป็นจำนวนมากเลยนะคะนอกจากพัดลมมาแก้บนแล้วนะคะมาที่นี่มาไหว้พงไหว้พระอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมาทำคือมาเจิมชาวบ้านเนี่ยเขาต่อแถวแบบยาวมากเลยนะคะที่นี่เขาต่อแถวมาเจิมกันเพราะว่าเชื่อกันว่าหลวงปู่ดุสิตเนี่ยถ้าให้เจิมหน้าผากเจิมกระเป๋าเงินเจิมรถจะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเราเจิมกระเป๋าสตางค์ในเงินอาจจะแบบเข้าเยอะขึ้นเงินถุงเงินถังอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยค่ะเจิมรถขับไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยแคล้วคลาดนะก็เราเล่ากันไปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรื่องของการส่องเลขต่างๆก็แล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนนะฮะแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่คุณแอนย้ำกันทุกครั้งค่ะเวลาเราเล่าเรื่องนี้ก็คือเราอะพึ่งดวงได้แต่ว่าเราต้องพึ่งตัวเราเองด้วยใช่นะคะลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตเราถูกต้องแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะในวันนี้ไม่ได้มีดีแค่นี้ยังมีเจ้าแม่ตะเคียนทำไมกลับมาเรื่องนี้คือเอ้ยจบไปแล้วนะเอ้ยจบแล้วนะว่านี่เป็นความเชื่อนะคะต้องใช้วิจารณญาณต่างคนก็จะพึ่งดวงได้ก็ต้องอาศัยแรงของเราด้วยแต่ชีแอนว่าไงคะต้องพึ่งลิขิตเราเดินตรงไปถ้าเราไม่เดินจะไปถึงหรอถึงไหนคะถึงต้นตะเคียนต้นตะเคียน
เล่นแซวเล่นไปไหว้พระค่ะแต่ว่าที่เล่าให้มาเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เข้าใจเวลาไปที่วัดเขานิยมไปไหว้ตรงจุดไหนกันบ้างจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าชื่นชมนะรายการเราก็เก่งหามาทุกวัดทุกวันเลยต้องบอกแบบนี้นะนี่ที่สุพรรณเนี่ยบางปลาม้าเนี่ยปลาม้าอร่อยมากนะโอ้คิดถึงของกินเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปตลาดหน่อยได้ไหมแน่นอนค่ะตลาดนี่คือต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องมีทุกวันเรื่องของของกินนะวันนี้จะพาไปเที่ยวกันค่ะที่ตลาดเรียกว่ามีธรรมะให้ฟังด้วยเห็นไหมยังไงก็ต้องเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับการฟังธรรมและที่สำคัญของกินเรียกว่าละลานตาค่ะกับตลาดสุขใจช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาในรายการผู้หญิงอยากเล่าในที่บอกกันไปค่ะจะพาไปเที่ยวพาไปกินที่ตลาดน้ำชื่อว่าตลาดน้ำสุขใจอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีสิ่งที่ขึ้นชื่อของตลาดน้ำแห่งนี้คือเรื่องของการกินขนมของคาวของหวานละลานตาค่ะมาดูกันนะคะตลาดน้ำสุขใจค่ะตั้งอยู่ที่ท่าน้ำวัดเทวสังฆารามหรือว่าวัดเหนือที่กาญจนบุรีนะคะบรรยากาศต้องบอกว่าสบายๆเพราะว่าอยู่ติดริมน้ำทำให้บรรยากาศการเดินเที่ยวตลาดเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มนี่ดูนะคะบรรยากาศชิลจังเลยเนี่ยมีการแสดงให้ดูด้วยนะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็ยิ้มแย้มอารมณ์ดีค่ะเรียกลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็ทีเด็ดอ่ะมาดูทีเด็ดกันเรื่องของอาหารการกินเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูทีละภาพและอธิบายตามกันไป ว่าของกินเนี่ยมีอะไรทานกันบ้าง อย่างแรกค่ะขนมก่อนดีกว่าเอิงเป็นสายหวานนี่สายหวานสายขนมดูสิโอ้โหละเสียงยาวมากน่าทานมากขนมถ้วยค่ะนี่เป็นขนมถ้วยนะคะหรือว่าจะเป็นไอติมโบราณในหม้อดินก็มีขอภาพหน่อยค่ะไอติมโบราณในหม้อดินค่ะมาหรือยังคะนี่ไงนี่ไงไอติมโบราณที่มีทับทิมกรอบด้วยมีทับทิมกรอบมีฝอยทองด้วยเป็นไอติมกะทิใส่ท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งแบบไทยๆเนาะใช่หรือว่าจะเป็นไอติมโบราณเสียบไม้ก็มีเคยทานไหมคะไอติมตัดอะไอติมโบราณเสียบไม้ที่นี่ก็มีเหมือนกันอร่อยเนี่ยท็อปปิ้งยังมีอยู่เลยนะคะท็อปปิ้งคือเลือกได้เลยจะเอาข้าวโพดจะเอาฝอยทองหรือว่าจะเอาเยอะแยะนี่ไอติมตัดค่ะอุ๊ยสมัยเฮ้ยถ้าโบราณขนาดนี้ไม่เคยกินแบบเนี้ยเคยกินแบบที่มันเสียบไม้แล้วอ่ะอันนี้มาเป็นก้อนๆไม่ไอติมตัดไอกินตอนเด็กๆที่แบบเขามาเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเวลาจะกินเขาจะหยิบขึ้นมาแล้วมีดตัดเอาแล้วให้เสียบอีกทีนึงเนี่ยค่ะนี่คือไอติมตัดไอติมโบราณเสียบไม้นะคะหรือว่าจะเป็นข้าวหลามขวานซิ่งขวานซิ่งด้วยนะนี่คือข้าวหลามขวานซิ่งเวลาทานข้าวหลามชอบทานตรงไหนคุณผู้ชมอ่ะคุยกันก่อนตอนตรงไส้หวานๆมันเอิงเหรอเอิงชอบทานหัวมันเลยอ่ะเหมือนกันอ่ะคุณแจเราอยู่ด้วยกันไม่ได้กะทิมันกะทิเลยข้าวหลามเนี่ยเวลากินใช่ไหมด้านบนเนี่ยเวลาเขาเอาไปเผาอ่ะมันจะปุดกะทิมันจะกองอ๋อมันเป็นร้อยอยู่ใช่ใช่ตรงหัวมันนี่คือทีเด็ดเลยค่ะไม่รู้คุณผู้ชมชอบเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้คือข้าวหลามขวานซิ่งยังไม่หมดค่ะยังมีลูกชุบปั้นเป็นรูปต่างๆด้วยไหนดูซิหน้าทานขนาดไหนนี่เด็กๆชอบลูกชุบเยอะจะน่าชอบมากนี่ดูสิเขาปั้นสวยเนาะเลยใช่ค่ะเป็นรูปข้าวโพดดูสิเป็นรูปกล้วยตรงกลางเป็นรูปอะไรอะคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อ๋อนั่นปลานิโมปลานิโมปลานิโมโอ้โหเยอะจริงๆเนาะนอกจากลูกชุบแล้วค่ะมะยมเชื่อมก็มีมะยมเชื่อมฟักทองเชื่อมข้าวโพดทอดขนมมันเนี่ยมะยมเชื่อมกินล่าสุดเอิงว่าตอนแบบเด็กๆเลยอะเวลาไปงานวัดอะจริงๆก็จะใส่ไม้มาแบบนี้เนาะเนี่ยนี่มะยมเชื่อมฟักทองเชื่อมมีไหมคะขอฟักทองเชื่อมหน่อยฟักทองเชื่อมราดกะทิหน่อยนะเป็นไงล่ะดูสีสิเราด้วยใบตองเขาเชื่อมแบบเข้าเนื้อแล้วก็วิธีการนะถ้าเกิดฟักทองเชื่อมที่อร่อยเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้ฟักทองที่ไม่ได้สุกมากค่ะเพราะถ้าเกิดฟักทองสุกมากเวลามาเชื่อมมันจะเละถ้าเกิดไม่สุกมากเอามาเชื่อมมันจะหนึบลาดกะทิแบบหัวกะทิสายกินเค็มๆหน่อยนะนี่กินไปละเลียดนะเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยเด็ดมากยังไม่หมดค่ะข้าวโพดทอดขอข้าวโพดทอดหน่อยค่ะข้าวโพดทอดเนี่ยข้าวโพดมีนมครกด้วยอ่ะดีนะขนมคือเวลาไปอย่างเงี้ยเราชอบไปกินทีละร้านแล้วร้านนึงเนี่ยซื้อไม่เยอะนะจริงขนมไข่เล็กๆอ่ะ
นี่ขนมไข่ขนมไข่ก็น่าทานดูเขาใช้เตาถ่านขนมไข่ถ้าเกิดใช้เตาถ่านมันจะหอมขึ้นมาอีกนะคะนี่คือของหวานของคาวยังมีค่ะอ่ะเราเข้าซีรีส์ของคาวของคาวมีเนื้อย่างโคขุนสายพันธุ์ชาโรเล่โอ้โหอันนี้ยังละเอียดอ่ะไปอันนี้ขนมขนมนี่ขนมขนมขนมยังฮะซีรีส์ขนมอ่ะจะไปของจะไปของคาวแล้วค่ะนี่นี่คือเนื้อย่างโคขุนสายพันธุ์ชาโรเล่ทำไมไม่ใช่สายพันธุ์ชาราล่าใช่ไหมไม่ใช่สายพันธุ์อาราเร่ใช่ไหมไม่ใช่อาราเร่ค่ะชาราโรเล่ชาโรเล่ไม่ใช่ชาราล่า texture เนี่ยเออว่าน่าจะได้แบบน่าจะได้ texture ของเนื้อคือถ้าเกิดเนื้อมันมันเกินไปมันจะละลายเวลากินไม่อร่อยเหมือนเสือร้องไห้เสือร้องไห้ที่อร่อยคือเวลาเคี้ยวจะได้แบบเท็กเจอร์ของเนื้อหนึบหนึบหน่อยแล้วก็กินกับน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะโอ้ยดีมากนะยังไม่หมดค่ะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องไหนคะก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดมาค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดชอบความใส่กระทงเนาะใช่และใส่กระทงทุกอย่างดีจังต้องบอกว่าภาชนะนี่มีส่วนช่วยในการทำให้แบบอาหารดูน่าทานขึ้นเยอะเลยที่คุณเอิงเล่ามาหลายอย่างเนี่ยนะฮะเป็นของที่เราทานกันตอนเด็กๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหาทานได้แบบอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างเหมือนก่อนนะแต่ว่าไปตลาดนี้นี่คือได้ครบเลยนะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องห่อหมกชุดข้าวปลาน้ำพริกน้ำพริกห่อใบตองอ่ะมาเลยค่ะอุ้ยนี่อะไรอ่ะอารมณ์ประมาณแบบข้าวห่อใบบัวข้าวห่อใบบัวนี่คือข้าวห่อใบตองเนี่ยค่ะอันนี้เป็นชุดข้าวปลาน้ำพริกค่ะภาพมาเรื่อยๆเดี๋ยวดิฉันจะบรรยายเองจากภาพขึ้นมาเลยนะฮะค่ะเนี่ยของกินเยอะมากแล้วทุกอย่างเขาห่อเป็นแบบเป็นใบตองหมดเลยนี่เวลาเราไปตามตลาดแล้วเห็นเขาห่อด้วยใบตองเนี่ยของมันจะดูน่าทานขึ้นมามันดูออริจินอลใช่มีผัดไทยมีเมี่ยงปลานะคะแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นปลาย่างหนูอยากไปจังเลยอ่ะน่าทานเอามาดูน้ำบ้างค่ะน้ำเขาเป็นน้ำเพื่อสุขภาพนะแล้วก็รักโลกใส่ในแก้วที่ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่และหลอดก็ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่เหมือนกันใช่เก๋ที่ไม่ใช่พลาสติกนะคะเนี่ยทั้งแก้วทั้งหลอดนี่ล้ำกว่าหลอดกระดาษอีกนะคะหลอดไม้ไผ่นะคะถูกค่ะเยอะมากเลยอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นของกินแปลกๆเยอะมากแล้วก็เป็นของกินสมัยตอนเด็กๆที่เราเคยทานแล้วลืมไปแล้วไปกันได้นะคะที่ตลาดนี้ของกินเด็ดจริงๆไม่ต้องบอกคุณผู้ชมที่เอิงเล่ามาคุณผู้ชมสังเกตใช่ไหมคะว่าแพคเกจจิ้งเขาจานเอ่ยตัวรองถ้วยชามแม้แต่กระบอกเนี่ยทุกอย่างเขาพยายามใช้ของธรรมชาติเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญนะคะดังนั้นเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้พวกพลาสติกโฟมต่างๆดังนั้นถ้วยที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกใบตองนะเมื่อกี้ใบบัวก็มีนะใบตองใบบัวหรือแม้แต่กระบอกไม้ไผ่นะคะหรือใช้ถ้วยกระดาษคือตอนนี้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญทุกตลาดที่เราเล่ามาส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นแนวนี้หมดดังนั้นถ้าคุณผู้ชมไปพกถุงผ้าไปด้วยก็จะยิ่งดีนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากของดีของเด็ดแล้วเนี่ยนะคะที่เราทานกันก็ต้องมีเรื่องของวัดวาอารามเพราะว่าที่แห่งนี้ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดนะคะไม่ช่วงปุจฉาวิสัชนาเอ๊ะเป็นการถามตอบมีจุดๆนึงให้เราไปนั่งฟังนี่บนเวทีมี Q&A ด้วยเหรอคะ Yes Q&A และที่นี่ไม่ใช่ปุจฉาวิสัชนาที่เราฟังแล้วต้องไปสะกิดคนข้างๆเขาพูดอะไรอ่ะไอ้สัพพะอันนี้เราไม่รู้จักอ่ะเขาบอกว่าพยายามจะเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ง่ายเขาก็จะหยิบยกประเด็นสำคัญในช่วงนั้นน่ะที่คนเขาคุยกันเยอะประเด็นทางสังคมแล้วก็เอามาเป็นปุจฉาวิสัชนาถามแล้วก็ให้เนนเนี่ยพระเนนในวัดเนี่ยนะมาตอบเราในให้มุมมองข้อคิดทางธรรมะผสมผสานกันไปด้วยการใช้วิธีคำศัพท์ที่เข้าใจง่ายๆฟังง่ายๆนะคะดังนั้นเนี่ยภาษาธรรมะที่นี่จะฟังง่ายกว่าวัดหลายๆที่ที่เราไปเพราะคนส่วนใหญ่ที่มาเดินตลาดก็อยากจะแวะเวียนมาฟังกันด้วยถ้ามันฟังยากเกินไปมันเข้าไม่ถึงก็อาจจะไปเดินมุมอื่นแทนดังนั้นมุมนี้ก็น่าสนใจหลังจากฟังธรรมะแล้วก็มีการแสดงของเด็กๆนะคะเป็นการแสดงวิถีไทยน้องๆในโรงเรียนแถวๆนั้นก็จะผลัดเปลี่ยนกันมามีการแสดงของแต่ละโรงเรียนนะคะเป็นการโชว์เนี่ยมีโชว์รำมีโชว์อะไรต่างๆที่น้องเขาไปซ้อมกันมาศิลปะวัฒนธรรมของไทยก็เป็นการหาเวทีให้เด็กๆได้กล้าแสดงออกเป็นการฝึกตัวตนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยได้เพลิดเพลินความน่ารักของเด็กๆด้วยดีไหมดูบรรยากาศกันอีกหนึ่งครั้งนะคะที่แห่งนี้มีมุมชิลมากมายใครอยากจะได้มุมโรแมนติกนิดหนึ่งบรรยากาศริมแม่น้ำแควใหญ่วิวดีลมดีบรรยากาศก็ดีใครมาก่อนหัวค่ำแนะนำนะคะถ้ามาตอนเย็นๆแล้วบางทีบางช่วงแดดมันยังร้อนเขาก็เลยบอกว่าคุณมาสักห้าโมงครึ่งอ่ะช่วงห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่สิบเป็นต้นไปเนี่ยนะ
แดดมันล่มละแดดล่มลมตกลมมันก็โชยใช่ไหมลมพัดลมพัดแล้วก็นั่งอยู่มีริมแม่น้ำให้เห็นทอดสายตาไปตามแม่น้ำที่มันกระเพื่อมไปอาจจะมีเสียงดนตรีเด็กจากตลาดมีเสียงของคนคุยกันในตลาดเป็นแบ็คกราวด์หน่อยนึงโอ้โหบรรยากาศมันดีนะฮะอ่ะเขาบอกที่นี่มีพื้นที่ให้เด็กๆลูกๆหลานๆวิ่งเล่นกันเพลินๆค่ะดังนั้นความฟินของครอบครัวแน่นอนระดับ10ค่ะนะวิวดีวิวดีวิวดีแต่ว่าบอกแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่าถ้าคุณมาก่อนเวลาเนี่ยเข้าวัดกันนิดนึงนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้ดิฉันชวนเข้าวัดบ่อยนะคะทำไมคุณแจนคะแจนได้พูดเรื่องการเข้าวัด2เบรกแล้วอ่ะค่ะมันไม่ค่อยเข้ากับหน้าเลยจริงๆต้องให้ชีแอนเล่านะคะแต่พอดีว่าดิฉันก็เข้าบ้างเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยนะคะอยากให้ไปแวะวัดก่อนวัดเทวสังฆารามเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า200ปีนะคุณผู้ชมนะคะเปิดทุกวัน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นไปแวะวัดก่อนเข้าไปกราบขอพรพระก่อนหลังจากนั้นก็ลุยค่ะลุยเข้าไปที่ตลาดสิคะนะคะมาเลยมาเที่ยวทีต้องไปให้คุ้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองแวะมาที่ตลาดแห่งนี้นะคะอิ่มใจอิ่มท้องได้ทำบุญด้วยได้ฟังธรรมได้กินอาหารอร่อยได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเป็นวิวแบบวิวหลักล้านนะคะจ่ายเงินแค่หลัก10แต่ว่าวิวหลักล้านเลยตลาดน้ำสุขใจอยู่ที่วัดเทวสังฆารามหรือว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าวัดเหนือนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองเลยที่จังหวัดกาญจนบุรีแถวๆกลางเมืองเลยค่ะริมน้ำหอประวัติศาสตร์วัดเหนือนะคะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ Friday only แปลกนะปกติตลาดแบบนี้เนี่ยจะเปิดเสาร์อาทิตย์แต่ที่นี่เปิดวันศุกร์นะคุณผู้ชมเปิดวันศุกร์อย่าไปเสาร์อาทิตย์นะคะปรากฏไปการกันเลยจ้าเสาร์อาทิตย์นี้นะจ๊ะไม่มีตลาดนะใช่จำแบบนี้ค่ะตลาดน้ำสุขใจเปิดวันศุกร์สุขใจเปิดวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปิดทุกวันศุกร์ห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มเท่านั้นก็มีเวลาช็อปชิมกินเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยประมาณนี้สี่ห้าชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครไปเที่ยวกันก็ไปไหว้ที่วัดก่อนนะไปวัดก่อนแล้วก็มาชอบมาชิมมากินที่นี่แนะนำอย่างนี้นะคะวันนี้ตลาดนี้อยู่ในวัดก็แวะเวียนเข้าไปหยอดชำระหนี้ส่งมาสักนิดนึงเพราะบางคนเนี่ยไปที่วัดไปเข้าห้องน้ำใช้น้ำวัดหรือบางทีคนโบราณเขาชื่อว่าพวกเศษทรายที่ติดรองเท้าเราออกมาเนี่ยเหมือนเราไปติดหนี้ส่งก็หยอดสักหน่อยนึงความรู้ใหม่อีกแล้วจากชีแอนชอบมากนี่ก็ติดหนี้กันทิ้งท้ายกันแบบนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้ในรายการผู้หญิงอยากเล่าพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะมีนัดกันทุกวัน8โมงเช้าทางช่องจีเอ็ม25วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ